อีก3คู่ครับไปเร็วเลยท่าเรือครับกับโพลิสเทโรท่าเรือเองนะครับในยุค ของโค้ชโอมดุสิตเนี่ยผมมองว่าขุมกำลังน่าสนใจสุดท้ายเขาตัดสินใจเลือกโบนิยานะโบนิยาซัวเรสโกซุนกีแล้วก็ดาวิดโรเชล่าคือจริงๆเนี่ยโครงสร้างตัวเล่นเราเคยคุยกันมาตลอดว่าท่าเรือเองเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการจัดทีมเท่านั้นเองนะครับตัวที่มีเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าจัดใครลงมากกว่าซึ่งผมมองว่าโค้ชโอมจะตอบโจทย์ตรงนี้กับการควบคุมดูแลนักเตะที่มีอยู่นะครับการเจอกับโพลิสเทโรของโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคนะครับปีนี้เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของตัวผู้เล่นในตำแหน่งต่างชาติพอสมควรนะครับก็จะได้เอวันโดปอลิสต้ากองหน้าที่เคยเล่นให้กับสุโขทัยแล้วก็เชียงใหม่ยูไนเต็ดปีแล้วมาเป็นกองหน้านะครับปอลิสต้านี่ผมชอบนะเป็นกองหน้าบราซิลที่เก็บบอลได้ดูครบเครื่องดีแต่ว่าขออย่างเดียวเรื่องของการบาดเจ็บถ้าไม่มีการบาดเจ็บผมว่าพึ่งพาได้แน่นะครับตัวนอกเนี่ยก็จะเป็นไอแซคคอนนี่นะครับที่จะเป็นตัวหลักเหมือนเดิมมีเลสลี่ที่มาจากนครปฐมก็น่าจะแน่นขึ้นเกมของเทโรเนี่ยเล่นบอลเหนียวแน่นแล้วเล่นสวนกลับนะครับแล้วก็ตัวรุกไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์บุตรจินดาธีรเทพวิโนไทยพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่ซัพพอร์ตขึ้นไปก็เอาเป็นว่าผมมองว่าถ้าเรือยังเหนือกว่านะครับแม้ว่าเทโรชุดนี้จะดูปรับจูนกันมาได้ดีแต่ว่าผมว่าต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่ามันก็เป็นโครงสร้างที่ใหม่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวผู้เล่นในชุดแรกกับชุด2ยังดูห่างกันพอสมควรแต่ผมเชื่อว่าเทโรปีนี้ไม่ต้องหนีตายนะผมมองนะถ้าตัวต่างชาติสามารถตอบโจทย์ได้ซึ่งทุกคนเราเห็นแล้วว่าภาพของต่างชาติเป็นยังไงโดยเฉพาะตัวอย่างฮอนนี่ตัวอย่างเลสลี่ตัวอย่างปอลิสต้านะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเกมนี้อ่ะที่แพสสเตเดียมด้วยการท่าเรือเหนือกว่านะครับชลบุรี BG นี่คือบิ๊กแมตช์ครับชลบุรีนี่โอ้โหเสริมทัพน่าสนใจมากการได้ตัวผู้เล่นระดับอย่างเดนิสมูเรโลกีดี้คันยุกและก็สามารถเก็บตัวอย่างเคลิชไว้ได้ได้ตัวอย่างยูบยองซองยูบยองซูอีก1คนเป็นกองหน้าเอเชียผมว่าโอ้โหกลางเป็นตัวต่างชาติเซตที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งของชลบุรีในลีกสูงสุดเลยก็ว่าได้บวกกับนักเตะที่กำลังเติบโตทั้งจากอะคาเดมี่แล้วก็ตัวเก่าที่ค่อยๆเติบโตขึ้นมาเนี่ยผมว่าเป็นชุดที่น่าจะไขว่คว้าความสำเร็จได้นะครับแต่เพียงแค่ว่านัดแรกมาเจอ BG เนี่ยก็เป็นบททดสอบเลยเล่นในชลบุรีสเตเดียมนะครับไม่ได้เล่นที่ตราดละแต่ว่า BG เนี่ยเห็นรอยรั่วค่อนข้างเยอะเหมือนกันในเกมพบกับเชียงรายในฟุตบอลแชมป์ชนแชมป์ไดกินที่ผ่านมานะครับปัญหาคือตุนเยสมีอาการบาดเจ็บเนี่ยตรงเนี้ยเราไม่เห็นว่าพยายามที่จะปรับเปลี่ยนนะครับใช้ยอดรักใช้ชาตรีแต่ผมก็มองว่ายังเป็นปัญหาอยู่ที่สำคัญคือการเล่นในแผงมิดฟิลด์ที่ไม่มีทิติพันธ์เห็นได้ชัดเลยว่ามิติหายไปเยอะครับการที่มีมิดฟิลด์ box to box เนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ BG ใช้ไม่ว่าจะเป็นสารัตเควินอิงเกรโซนะครับที่ออกสตาร์ทในเกมวันนั้นเนี่ยรวมไปถึงสุมัญญาเนี่ยมันจะเป็นบอลที่ไม่มีการพาตะลุยเข้าไปในกรอบเขตโทษอย่างที่เคยมีเพราะฉะนั้นโฉมมันต้องเปลี่ยนแล้วผมเชื่อว่ายังต้องใช้เวลาเพื่อที่จะกลับมาเป็น BG ทีมเดิมโอ้คู่นี้จับทางยากนะให้เสมอฮะรักพี่เสียดายน้องแบบไม่เกรงใจเลยล่ะคู่นี้คู่สุดท้ายครับเชียงรายพบกับสุพรรณปราการนะครับเราเห็นเชียงรายไปแล้วว่าโครงสร้างทีมเขายังนิ่งเหมือนเดิมตัวผู้เล่นหลักๆยังอยู่กันครบแล้วก็สิ่งที่เห็นกับการเจอ BG คือเล่น10คนยังสามารถสู้กับทีมแชมป์ไทยลีกได้นี่คือสิ่งที่เชียงรายยืนระยะมาได้เห็นจาก ACL มาแล้วว่าพอไปเล่นในเอเชียรูปแบบนี้ไปได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นการเจอสุดประการอิชิอิเป็นโค้ชที่มีฝีมือก็จริงครับแต่เราเห็นรายชื่อในปีนี้แล้วนักเตะเปลี่ยนแปลงเยอะมากตัวไทยไปกันแทบจะทั้งหมดธีรพลเยอะเย้ยพินรณ์ฉ่ำรัศมีจักรพันธ์ไพสุวรรณโครงสร้างหลักไปหมดเลยนะครับตัวต่างชาติเนี่ยยังมีอลิสซาริฟวิชอยู่นะครับยังมียูโตโอโนะอยู่แต่ว่าตัวที่เสริมเข้ามาปีแล้วบาลอสทาริลี่เป็นดาวซันโวไทยลีกปีนี้ได้เอเลียนโดคอนซาก้ามาสไตล์คนละเรื่องครับแต่เพียงแค่ว่าผมก็มองว่าคอนซาก้าอาจจะตอบโจทย์ในแง่ของการเล่นในกรอบเขตโทษที่มีตัวชงค่อนข้างเยอะแต่ศักยภาพของสมุทรปราการเนี่ยมันลดจากปีที่แล้วไปเยอะแน่นอนวัดฝีมืออิชิอิครับจะสร้างสมุทรปราการขึ้นมาแข็งแกร่งได้หรือไม่ในวันที่เสียผู้เล่นหลักๆไปแต่ในเกมนัดแรกผมยังเชื่อว่าเชียงรายยังดูดีกว่านะครับขออภัยว่าช่วงท้ายเร่งเร็วเป็นสปีดเลยนะฮะเพราะว่าใช้เวลาช่วงแรกไปเยอะเกินไปแต่ว่าจะเจอกันแบบนี้แน่นอนนะครับกับการพรีวิวฟุตบอลไทยลีกต่อจากนี้เป็นต้นไปกับช้างฟุตบอลโมเมนต์ที่คิกออฟนะครับเราจะได้ติดตามแบบนี้รวมไปถึงทาง FM 97ด้วยก็ฝากติดตามด้วยนะครับสัปดาห์นี้มีการแข่งขัน4คู่ในวันเสาร์3คู่ในวันอาทิตย์กับฟุตบอลไทยลีกที่กลับมาแข่งขันกันอีกครั้งนึงนะครับช้างฟุตบอลโมเมนต์ครับเจอกันแบบนี้
ทางแฟนเพจของ Kickoff ทาง YouTube ของ Kickoff นะครับพิมพ์ภาษาไทยเลยครับ Kickoff เข้าไปกดติดตามกด Subscribe กดติดกระดิ่งเอาไว้นะครับเรื่องราวฟุตบอลไทยดูแลโดยผมเองแล้วก็ทีมงานยังดูแลเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศด้วยนะครับก็ฝากให้เป็นกำลังใจของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอบคุณช้างขอบคุณไทยเบเวอเรจนะครับที่สนับสนุนเรามาโดยตลอดวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ